วันนี้นะครับเราอยู่กับครูพวกนะครับซึ่งเป็นครูคาราเต้ของแม่ของพี่ทีนึงเบาะเนี้ยเป็นเบาะที่ผมมาเล่นยูโดตั้งแต่อายุแบบ15 16แล้วคนที่ถ่ายอยู่เนี่ยก็คือคนที่ชวนเล่นยูโดทีนี้ครูพวกวันนี้นะครับเราไม่พูดยาวแต่ว่าเราจะมาช่วยแก้ปัญหาพวกเราเล่าให้ฟังได้มั้ยครับว่าคอเป็นยังไงบ้างคอตึงคอเครียดหมดเลยเนี่ยคอตึงคอเครียดนะครับแล้วก็หัวเข่าด้วยโอเคงั้นวันนี้เราแก้ไปเลยข้อวันนี้นะครับเราจะสอนท่าเขาเรียกว่าบริหารคอซึ่งนักคาราเต้หรือผมคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยน่าจะควรจะต้องเล่นนะครับเพื่อให้คอเขาเรียกว่าโอเคแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นนะครับโอเคทีนี้เรามาลองดูก่อนครูพ่อลองทำตามผมนะเราทำแบบนี้ลองกดคางลงพอกดคางลงปุ๊บตึงไหมครับตึงตรงนี้ช่วงตึงช่วงหลังคอใช่ไหมครับโอเคชี้ให้ดูได้ไหมครับว่าตึงตรงไหนตึงตรงนี้ช่วงนี้โอเคน่าจะเป็นทรัพีเซียสนะครับกับพวกกล้ามเนื้อคอนะครับข้างหลังทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนว่าพอกดค้างได้แล้วนะครับขออนุญาตค่อยๆลองเงยหน้าขึ้นไปมองเพดานเจ็บไหมครับมีเจ็บตรงตรงไหนไหมครับตรงนี้เลยในกล้องอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ากล้ามเนื้อด้านซ้ายตึงกว่าด้านขวาเห็นปูดขึ้นมาต่างกันมากในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าลองจับดูเนี่ยลองทำแล้วก็เราลองถามดูนะครับว่าข้างไหนตึงกว่ากันสมมตินะครับถ้าผมลองแบบนี้เท่าๆอันนี้ผมกดเบามากนะครับประมาณ 40% เทียบกับครั้งนี้ขอโทษนะครับอันนี้อ๋อนั่นเจ็บอันนี้ตึงกว่าใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยครูก็ลองทําอย่างนี้นะลองเก็บคางเข้าไปนะครับเก็บคางปุ๊บแล้วผ่อนคลายไหล่ตึงโซนนี้มั้ยครับตรงนี้เลยเนี่ยอ๋อตึงนี้เลยช่วงนี้ตัดเส้นนี้เลยใช่โอเคขอโทษนะตรงนี้ตึงมั้ยครับช่วงตรงนี้ตึงมั้ยครับก็นิดนึงแต่อันนี้ตึงกว่าใช่โอเคครับอย่างนั้นเราแก้ไปทีละปัญหาก็คือว่าน่าจะเป็นพาร์ทนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการยืดกล้ามเนื้อก็ดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าปกติยืดแล้วก็ครับส่วนมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำละเราให้ผู้ช่วยทำให้ช่วยนวดให้โอเคงั้นผมขออนุญาตสอนท่าหนึ่งใช่ไหมครับได้ก็ลองนอนหงายนะครับค่อยๆนอนหงายลงมาโอเคคือนะครับท่านี้ชื่อว่าท่าชินอินแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับชินอินเนี่ยคือสอนบ่อยละก็คืออย่างนี้ครับสมมติถ้านอนลงไปแล้วก็เอามือเอานิ้วจับที่คางใช่มั้ยครับแล้วกดคางลงไปกดคางให้รู้สึกว่าท้ายทอยติดพื้นมันจะตึงตรงนี้ตึงมั้ยครับใช่โอเคจากตรงนี้ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดแรงนะเราจะค่อยๆนับเป็นตัวเลขนะครับกดเบาๆก่อนแล้วก็หายใจออกยาวๆจากตรงนี้ผมจะเอามือวางไว้บนสะดือนะครับพวกเราลองดันหายใจเข้าแล้วดันมือผมนะครับจากตรงเนี้ยแล้วค่อยกดแล้วหายใจออกกดคางเข้าไปแล้วหายใจออกโอเคพักก่อนทีนึงนะครับเดี๋ยวขอเริ่มใหม่รีเซ็ตนิดนึงสเต็ปเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนดูนะเรานอนหงายใช่ไหมครับข้างนี้ผ่อนคลายได้เลยนะครับข้างนี้ผ่อนคลายไว้ผมจะเอามือวางไว้บนท้องนะครับเพื่อเป็นไกด์ครูเขาลองนึกภาพนะฮะเวลาหายใจเข้าเนี่ยผ่อนคลายไหล่นะครับแล้วหายใจเข้าดันท้องผมออกมาตลอดลองหายใจเข้านิดนึงนะครับดีมากคอยนิดลึกกว่านี้ดีมากนะเห็นไหมมือข้างนี้ขยับเนาะนะครับแล้วก็หายใจออกมือข้างนี้ต้องยุบลงโอเคทำไมให้ทำแบบนี้เพราะว่าระบบประสาทจะได้ผ่อนคลายนะครับจากนั้นเนี่ยขอโทษนะครับผมก็เอามือจับที่คางนะครับข้างเดียวก็ต่อข้างที่ผ่อนคลายไว้นะครับทีนี้เนี่ยค่อยๆนะฮะขอออกแรงแค่ 30% พอนะครับจากนั้นกดคางเข้าไปตอนนี้หายใจออกนะครับหายใจออกปุ๊บโอเคทีนี้หายใจเข้ามาที่มือโอเคเข้าลึกๆขออีกนิดนึงดีครับหายใจออก10วิ1 2 3 4เห็นมั้ยมือค่อยๆลง7 8 9 10หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าทีนี้เอามือวางบนท้องนะครับหายใจเข้าให้มือเห็นไหมหายใจเข้าท้องนะครับแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบทีนี้ลองปล่อยมือข้างนี้ดูนะครับแล้วลองผ่อนคลายอันนี้นะฮะมันเป็นเทคนิคที่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะใช้กล้ามเนื้อมัดเนี่ยครับเวลาที่เรากดคางเนี่ยกล้ามเนื้อคอที่อยู่โซนนี้นะครับมันจะทํางานปกติอ่ะไม่ค่อยมีใครเล่นมันเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเค้าเรียกว่าไม่แข็งแรงนะครับพอครูเค้ากดคางลงแบบนี้มันก็จะยืดกล้ามเนื้อข้างหลังนะครับรวมถึงใช้งานตรงนี้เมื่อยมั้ยครับนะครับใช้งานกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับด้านหน้าขอเค้าเรียกว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยเค้าเรียกว่า neck flexor ข้างหลังเรียกว่า neck extensor ทีนี้ลองทํากดค้างไว้5วิ1 2 3 4 5แล้วผ่อนคลายนะครับทำเป็นยกนะก็คือยกก็ประมาณ5ถึง10วิห้ามกั้นหายใจนะครับทีนี้เนี่ยจากตรงนี้เวลามีลูกศิษย์ก็บอกว่าให้ลูกศิษย์อ่ะช่วยนะครับช่วยไกด์เค้าเรียกว่าช่วยแบบนี้ดูนะเบาๆเลยนี่ผมแตะเบามากเลยนะนะครับแล้วก็ช่วยหมุนอย่างนี้ลงเบามากนะครับแทบไม่ออกแรงเลย
ายใจออกครับตอนหายใจออกดีมากพอเราทําถูกต้องทางก็จะกดเข้าไปเก็บเป็นเหนียงออกขออีกสัก5วินะครับโอเคหายใจเข้าหายใจเข้าปุ๊บท้องป่องโอเคสบายมั้ยครับโอเคทีนี้ผมเพิ่มให้นะอันนี้เป็นเบสิกนะครับผมเพิ่มให้ทีนี้นะฮะพวกเราลึกภาพนะครับกระดูกคอเนี่ยมันเป็นข้อๆๆใช่มั้ยครับผมอยากให้ลองกดคางไว้แล้วจินตนาการว่ายกแค่ตรงท้ายทอยขึ้นจากพื้นนิดเดียวยกแค่นี้แล้วเก็บคางไว้นะครับแล้วคางไว้อีก3วิพอ1 2 3ค่อยๆลงครับลงช้ามากๆเลยนะช้ามากๆเลยโอเคตรงนี้ผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆครับเดี๋ยวขออีกครั้งนะอีกครั้งนึงขอลอยไว้5วินะครับหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายไหล่นะครับผ่อนคลายไหล่โอเค1 2 3หายใจออกเก็บคางยกคอขึ้นเบาๆนะครับเห็นมั้ยโอเค5 4 3 2 1ค่อยๆลงครับช้ามากๆคำถามอันนี้ทําเพื่ออะไรนะครับทําเพื่อให้กล้ามเนื้อที่เรียกว่า neck flexor นะกลุ่มเนี้ยมันได้ทํางานนะครับพอมันทํางานปุ๊บมันก็จะแข็งแรงขึ้นในอนาคตก็จะป้องกันนะครับอาการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดมาจากพวกออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือว่าอย่างพวกเล่นกีฬาเล่นคาราเต้เนี่ยบางทีอาจจะเกร็งนะครับทําให้ทุกจุดพวกเนี้ยบางทีอาจเกร็งมากเกินไปทําให้อาจจะบาดเจ็บได้อย่างที่เมื่อกี้พวกเล่าให้ฟังคือกลืนน้ำลายแล้วเคยเจ็บเจ็บขึ้นมานี่เลยใช่มั้ยครับใช่แล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ทําเมื่อยช่วงนี้นะครับเมื่อยไหมครับเมื่อยเมื่อยเมื่อยนะครับโอเคผมขอให้กันบ้านถ้าผมมาเชียงรายอีกทีนึงธันวาอาจจะแวะมาดูได้เลยได้นะครับขอแค่นี้ก่อนเพราะว่าจะได้จำง่ายนะครับขออีกเส้นหนึ่งหายใจเข้าแล้วครับดีมากหายใจเข้าท้องป่องปุ๊บหายใจออกท้องแฟบเราค้างไว้ตรงนี้เห็นมือไหมนี่แค่นี้5 4 3 2 1ค่อยๆลงครับช้าๆช้าๆเราทำบนเบาะนะฮะก็คือว่าเราจะได้แบบปลอดภัยนะครับแล้วก็ท่านี้เนี่ยตอนที่ผมก่อนให้ผู้เขาทำเนาะผมให้เขาเทสก่อนว่าเงยได้ก้มได้ไม่เจ็บถึงขั้นแบบร้าวหรือว่าเจ็บแบบเจ็บมากนะครับแต่ว่าแค่ตึงๆนิดผ่อนคลายจะหลับแล้วอันเนี้ยผมให้กันบ้านผมขออนุญาตนะครับผู้เขาทำหลังสอนเสร็จใช่ไหมครับให้เด็กๆทำด้วยแต่ว่าคีย์หลักคือเราจะไม่ต้องยกขอโทษนะฮะเราจะไม่ยกขึ้นมาถึงจุดนี้อืมโอเคไม่ต้องยกสูงใช่ครับมันจะใช้ตรงนี้ครับเนี่ยใช้พวกกลุ่มเนี่ยเราอยากจะใช้แค่ช่วงนี้นะครับในการค่อยๆยกขึ้นมาแล้วก็น้องๆที่จะแข่ง full contact นะครับสมมุติว่าถ้าแข่ง full contact เนี่ยกล้ามเนื้อกลุ่มพวกนี้ก็ค่อนข้างสำคัญในการช่วยให้เขารับแรงกระแทกอะไรพวกนี้ด้วยคือตรงเนี้ยมันเป็นเบาะยูโดนะครับแล้วข้างนู้นเป็นเบาะข้างนี้เป็นคาราเต้อันนี้เป็นที่ที่ผมเติบโตมาตอนวัย15 16นะเล่นยูโดที่นี่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยก็มีเขาอยู่โรงพยาบาลอยู่ใกล้กันนะครับก็ใครที่เล่นกีฬาบางทีแบบต้องทุ่มต้องอะไรพวกเนี้ยไอ้กล้ามเนื้อคอมันเนี้ยก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราเก็บทางไม่เป็นนะครับเราลงสมมติว่าเราลงเนี้ยถ้าไม่เก็บทางมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเก็บทางนะครับดังนั้นไอ้กล้ามเนื้อเก็บทางเนี้ยก็เลยสำคัญมากนะครับเป็นทั้งสำคัญสำหรับคนทั่วไปสำคัญสำหรับนักกีฬาด้วยนะครับรู้สึกไงบ้างครับโอ้โอเคโอเคนะว่ามีคำถามไหมครับเดี๋ยวยังนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ไอ้พวกนี้กำลังซ้อมอยู่โอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมมาได้ช่วยใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเค